สวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อยู่ในหมวดหมู่ระเบียบในโรงเรียนสำหรับในกลุ่มหรือว่าหมวดหมู่ในคลิปเหล่านี้นะคะก็อยู่ในหมวดหมู่หรือว่าเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าระเบียบในโรงเรียนก็สำหรับเพื่อนๆคนที่ไปโรงเรียนสำหรับน้องๆคนที่ไปโรงเรียนนะคะก็ถ้าเผื่อมาใหม่บางที่เราไม่เข้าใจภาษาโน้ตทั้งหมดระเบียบต่างๆในโรงเรียนระเบียบเบื้องต้นที่เราควรจะเข้าใจระเบียบต่างๆในห้องเรียนระเบียบอื่นๆที่เราควรรู้จักแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยครูจะใส่ไว้ในหมวดหมู่นี้นะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะเริ่มไปที่คลิปแรกก็เหมาะสำหรับการปฏิบัติตัวนะคะเพราะว่าเป็นกติกาในการปฏิบัติตัวเมื่อเราจะเริ่มเรียนตอนที่เปิดเทอมสัปดาห์แรกนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ไม่ว่าจะโรงเรียนของน้องๆก็ตามเราก็จะมีการปรับตัวแล้วก็การปฏิบัติตัวว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงในช่วงที่เป็นสถานการณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่1กันเลยค่ะมาดูระเบียบในโรงเรียนในคลิปแรกตอนแรกนะคะมาดูประโยคที่1นะคะเขาบอกว่า Are you sick? Hol dig hjemme Are you sick? Hol dig hjemme ก็คือเมื่อคุณป่วยนะคะถ้าคุณป่วยก็ให้คุณอยู่บ้านพูดง่ายๆถ้าคุณป่วยให้อยู่บ้านไม่ต้องมาโรงเรียนนะคะเขาบางทีเขาอาจจะเขียนสั้นๆแบบนี้นะคะเพื่อว่าที่ให้เราได้จำได้แล้วก็เข้าใจนะคะจำไว้นะคะประโยคแรก Are you sick? Hol dig hjemme ก็คือถ้าคุณป่วยให้คุณอยู่บ้านค่ะมาดูข้อที่2นะคะ Gut hon Hygiene Gut hon Hygieneก็คือกู้ก็คือดีนะคะโฮนฮิเกนนะโฮนฮิเกนนะก็คือสุขภาพอนามัยของมือนะคะสุขภาพอนามัยของมือค่ะก็หมายถึงง่ายๆก็คือการดูแลมือให้สะอาดอยู่สม่ำเสมออันนี้ก็หมายถึงว่าการทั้งการล้างมือด้วยสบู่แล้วก็ซับให้แห้งหรือการที่จะใช้เจลฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ล้างมือด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากูโฮนฮิเกนเนี่ยดูข้อ3นะคะเขาบอกว่าอับสตานเมลมบุกส์นะอับสตานเมลมบุกส์นะก็คืออับสตานแปลว่าระยะห่างเว้นระยะห่างนะคะอันนี้เมลมก็คือระหว่างบุกส์นะก็คือผู้ใหญ่ด้วยกันนี่นะคะก็หมายถึงถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ใหญ่จะต้องยืนห่างกันนะคะต้องไม่ใกล้ชิดแนบชิดสนิทกันนะคะก็เวลาที่ไปโรงเรียนเราก็ไม่ได้อยู่ครอบครัวเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นก็อยู่ใกล้ชิดกันได้นะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนที่รู้จักกันสนิทกันนะคะก็ไปโรงเรียนก็จะต้องมีระยะห่างหรือว่าอับสตานนะคะเวลายืนอยู่ด้วยกันอาจจะประมาณ1เมตรนะคะอยู่ที่นี่นะห้ามใกล้ชิดกันห้ามแนบชิดกันนะคะถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันค่ะข้อ4เขาก็บอกว่า Ungo Klemming o Physis Contact Ungo Klemming o Physis Contactก็คืออุ้นกอก็คือห้ามนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงหรือว่าห้ามเคลมมิ่งก็คือการกอดนะคะการกอดหรือแล้วก็ฟิสิสก็คือที่เกี่ยวกับร่างกายนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับร่างกายคุณทักก็คือการสัมผัสนะคะก็หมายถึงว่าไม่ให้กอดกันกอดนี่เพราะว่าบางทีเราเห็นเพื่อนเราดีใจเนาะเราอยากจะวิ่งไปกอดหรือว่าแสดงความรักแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยตอนช่วงที่เปิดเทอมนี้
อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งถ้าดีใจก็ยืนกอดห่างๆกอดตัวเองไปก่อนนะคะ physis contact ก็คืออย่าพึ่งไปใกล้กันนะคะห้ามสัมผัสกันก่อนนะคะอันนี้ก็คือ4ประโยค4หัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเราไปโรงเรียนสำหรับอาทิตย์แรกที่ไปโรงเรียนแล้วก็น่าจะระมัดระวังอย่างยาวนานอยู่นะคะจนกว่าจะมีประกาศใหม่นะคะอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติตัวแบบนี้ไปซะก่อนเพื่อความปลอดภัยของเราและเพื่อนๆค่ะอย่าลืมติดตามคลิปที่2นะคะแล้วเจอกันค่ะ